สวัสดีครับแฟนๆของสปอร์ตขับสำหรับคนรักกีฬาครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของตลาดนักเตะยุโรปกันบ้างครับในที่สุดปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวราฟาเอล วารานจากเรอัลมาดริดซึ่งเป็นประการหลังดีกรีแชมป์โลกของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยครับโดยสื่อชื่อดังอย่าง BBC สื่อชื่อดังของอังกฤษเนี่ยก็ระบุว่าค่าตัวของวารานอยู่ที่42ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,915 ล้านบาทก็ถือว่าถูกมากๆนะครับเพราะว่าดีกรีระดับโลกแบบนี้แต่ค่าตัวอยู่ที่42ล้านปอนด์เนี่ยถือว่าเป็นดีลที่คุ้มค่ามากๆโดยดาวเตะวัย28ปีเนี่ยจะเข้ามาจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายกองหลังกัปตันทีมแล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะรายที่3ที่ตบเท้าเข้ามาสู่ถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากทอมฮีตันผู้รักษาประตูที่หมดสัญญากับแอสตันวิลล่าแล้วก็จาดอนซันโชปีกจากบรูเซียดอร์ทมุนด์ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าวารานจะเซ็นสัญญากับยูไนเต็ดถึงเดือนมิถุนายนปี 2025 พร้อมกับออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ยังไม่น่าที่จะหยุดเสริมทัพเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเขาก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะหลายคนไม่ว่าจะเป็นดีแคนไลท์กองกลางของเวสต์แฮมยูไนเต็ดซาอูนิเกสมิดฟิลด์ของแอตเลติโกมาดริดเอดูอาร์โดคามาวิงกากองกลางของแลนซ์แล้วก็คิเลนทิเปียแบ็กขวาของแอตเลติโกมาดริดก็ถือว่าแมนยูเนี่ยเสริมทัพได้อย่างน่าสนใจมากๆในการคว้าตัวของวารานมาร่วมทีมผมเชื่อว่าวารานเนี่ยก็น่าจะไปได้ดีกับยูไนเต็ดเหตุผลแรกครับวารานเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเป็นนักเตะเกรด A บวกด้วยวัย28ปีถือว่าอยู่ในช่วงที่พีคที่สุดของอาชีพการค้าแข้งเป็นปาการหลังเขาเรียกว่าเป็นกองหลังตัวใหญ่เป็นปาการหลังร่างยักษ์เล่นลูกกลางอากาศได้ดีที่สำคัญมีความเร็วด้วยทีเด็ดของวารานเนี่ยก็คือความแม่นยำในการเข้าสกัดจะเห็นได้หลายเกมครับที่เจ้าตัวสไลด์สกัดผู้เล่นกองหน้าอีกฝ่ายในกรอบเขตโทษของตัวเองด้วยความมั่นใจโดยไม่กลัวว่าจะเสียจุดโทษเลยแม้แต่นิดเดียวครับวารานยังเป็นกองหลังที่เล่นบอลกับพื้นได้ดีครับโดยเขาต้องเล่นอยู่ในลาลิก้าสเปนลีกที่ขึ้นชื่อเรื่องทักษะและเบสิกเฉพาะตัวดังนั้นเรื่องบอลกับพื้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเหตุผลที่2ก็คือเรื่องประสบการณ์ครับวารานในวัย28ปีเรียกได้ว่าผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนย้ายมาร่วมทัพชุดขาวในปี2011ลงสนามให้กับทีมไปแล้วทั้งหมด330นัดทำได้15ประตูกับอีก7แอสซิสต์ในทุกรายการและก็คว้าแชมป์มาหมดทุกแชมป์แล้วก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลาลิก้าสเปน3สมัยโกปาเดเลน1สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก4สมัยยูฟ่าซุปเปอร์คัพ3สมัยแชมป์สโมสรโลกอีก4สมัยแล้วก็แชมป์โลกกับทีมชาติฝรั่งเศสในปี2018อีก1สมัยดังนั้นเรื่องประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับวารานได้เล่นร่วมกับแข้งระดับโลกมากมายที่มาดริดต้องเรียนรู้เทคนิคกับโค้ชอีกหลายคนแต่ว่าก็ยังสามารถเป็นกำลังหลักเป็นกำลังสำคัญให้กับเรอัลมาดริดมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าประสบการณ์เนี่ยสอบผ่านฉลุยแน่นอนอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลสุดท้ายที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญครับก็คือเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับฟุตบอลสไตล์พรีเมียร์ลีกครับจุดนี้ถือว่าสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปครับเรื่องคุณภาพและประสบการณ์นั้นวารานไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่าพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่โหดที่สุดในโลกเล่นฟุตบอลกันแบบเปลืองตัวเน้นการเข้าปะทะหนักอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญโปรแกรมเตะแน่นเอียดจุดนี้จะสร้างปัญหาให้กับวารานอย่างแน่นอนครับเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆ 2-3 ฤดูกาลล่าสุดวารานไม่สามารถยืนระยะเล่นได้ตลอดฤดูกาลมักจะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดจุดนี้คงจะต้องเป็นหน้าที่ของโซชาครับที่จะต้องบริหารจัดการนักเตะยังไงให้เล่นได้ทั้งฤดูกาลแต่ที่แน่ๆวารานจะต้องเจอกับการเข้าบอลหนักและก็สปีดบอลที่เร็วมากเรื่องนี้ต้องรอดูตอนปรีซีซั่นว่าวารานจะปรับตัวได้เร็วหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมเชื่อว่าวารานเนี่ยจะพบกับความยากลำบากนิดหน่อยในช่วงแรกที่จะต้องปรับตัวแต่สุดท้ายด้วยคุณภาพและประสบการณ์จะทำให้เขายืนหยัดเป็นกำลังหลักในสีเสื้อของปีศาจแดงอย่างน้อยๆก็5 ปีอย่างแน่นอนถือว่าเป็นดีลที่สุดคุ้นของแมนยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้ครับจ่ายแค่42ล้านปอนด์แต่ได้กองหลังระดับโลกมาร่วมทีมแฟนๆคิดเห็นยังไงครับกับดีลนี้สามารถเข้ามาเม้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ